ื่อนหนึ่งก็ได้เย็บนะครับเย็บคนผลิตมาพบครับบาป้อนะครับเนาะวันนี้ก็มาอยู่ในช่องผู้จัดเด็ดพร้อมดินเส้นแนวนะครับเนาะก็อยู่ส่วนหน่อยของเข้าชื่อเก่านะครับเนาะก็วันนี้ผมก็จะพาเบิ่งส่วนหน่อยว่าชื่อพักไม่บ่ครับที่ป่ากับใหญ่เอามาปลูกนะครับเนาะผมก็จะพาไปเบิ่งนะครับเนาะก่อนจะไปเบิ่งอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับเนาะให้กับครบนําครับก็ไปเบิ่งกันเลยนะครับเนาะไปครับตะกอกับกองนี้ครับก็ที่ผมถืออยู่ก็คืออันตัดก่อยเพราะมันหนามผมก็ถือมาไว้ซื้อนะครับเนาะนี่ก็คือทางลงมานะครับเนาะทางลงมาก็ภูเขาก็ครับภูเขาครับว่าภูเขานี่ครับก็ที่เอามาก็คือบักทุ่งนะครับเนาะมะละกอนะครับแล้วเอาปลูกไว้ก็คือกล้วยนะครับครับก็มื้อนี้ซื้อว่ามีเป็นหลายนะครับเนาะมันคนจะตกนะครับครับก่อนนี้บอเขาปลูกเขาไว้เนาะครับก็มีพวกมีเศษหน่อยๆนะครับเนาะนี่ครับก่อด้วยก่อนั่นแหละครับก่อตอนนี้อยากจะเลยเพราะว่าฝนมันตกซื้อมือครับฝนตกซื้อมือครับสนัดจะตกตอนคืนนะครับเนาะจะว่ามันแห้งบ่ตกเลยครับฝนจะว่ามันเสียครับว่าฝนมันตกนะครับก่อแถวนี้จะเป็นแถวต้นบักฮุงกับต้นกล้วยนะครับเนาะร่างก็มีน้ําก็คือเขานะครับเนาะก็ยังไงมันสิโหเอาครับได้งานก็ครับแล้วนี่ก็ลูกก็แตงราบบักแตงนะครับเนาะนี่ไม่มีก็ยายมัดบักสีดาใส่นะครับเนาะกับยายมัดบักสีดาไว้แล้วครับเนาะก็ว่าคุยทีละก้อยก็ต้นชั่วต้นนี้ก็เหี่ยวนะครับเนาะเดี๋ยวผมขอบักน้ําก่อนนะครับเนาะนี่ครับก็นี่ครับก่อตั้งที่สีเลยผมไปให้ท่านผู้ชมเบื้องหลังนะครับตั้งที่สีแต่ว่ามันจะตั้งอย่างน้อยกว่านี่ครับตัวนี้หลายครับก่อตั้งที่สีได้เลยครับมันจะตั้งอย่างนะครับตัวงาใหม่เดี๋ยวมาเห็ดขางก็คือขางแบบแป้งนะครับเนาะเหนียวร้ายนะครับเนาะตัวเดี๋ยวน่าจะหอดนะครับเนาะใช่นี่เราบักฮุ้งต้นน้อยจะลงมือยัดส่วนยาวๆนะครับนะส่วนบักฮุ้งเนาะครับครับผมโมเดลสีเลยนะครับตอนนี้นี่ไปครับสวยมากเลยนะครับต้นนี้ครับนี่นะมีเกียร์ที่เนี้ยหลายนะครับนะครับก่อนนะครับครับก็ต้นบักฮุ้งตัวนี้ก็ลงสีเดียวกันก็ผมเบิ่งแล้วมันบ่รอดนะครับเนาะครับต้นเขียวอยู่ครับแต่ว่าหลากบ่หายแล้วครับบ่มีหลากเลยนะครับแต่ว่าเสียบไว้ที่เก่าครับโอเคครับเสียบไว้นะครับนะเดี๋ยวนะครับครับเสียบไว้ครับเดี๋ยวใส่หลากก็มาเบิ่งนะครับได้ปลูกไว้ในคือบักแดงนะครับเนาะเดี๋ยวก็ได้เก็บกันอาทิตย์ประมาณ2อาทิตย์นี่ครับบักแดงนี่ครับนี่จะบ่สมบูรณ์นะครับเนาะนี่แม่นบ่นี่สีผมจับอยู่มันจะบ่สมบูรณ์น้อยยังสมบูรณ์กว่ายังบ่ออกมาครับถึงจะออกเป็นหน่อยๆได้สิครับตาต้องครับต้องเอาไปเห็นมั้ยระวังเด้อขั้นเด้อนี่ครับครับตากล่องก็แค่คือยังบาดน้อยเยี่ยวกับติดตุ่มแล้วครับครับก็มาเบิ่งข้างนี้นี่นี่ก็ไฟสีได้เป็นขั้นเก็บไว้มันจะพอคุมสีเนาะครับเนาะครับก็ต้องยานมันครบเนาะครับเนาะก็ถ้ามันสิ้นสุดแล้วครับมันก็หายครับมันจะย่อยสลายไปเองครับครับบักแดงครับก็จะออกไว้สีเลยเต็มเลยครับนี่ครับมันจะไม่หน่วยสิให้ตะกอกเห็นป่ะนี่ครับนี่ขาวๆเลยสิมีน้ำนี่มันจะบ่เกิดอันตรายครับจับได้ครับมันบ่แท่งหยังเลยครับก็นะครับก่อนตรงนี้ก็ที่เป็นต้นมะขั่วนะครับกว่าจะเป็นจังซี่เลยนะครับเนาะนี่คือตัวม่วงสีม่วงนะครับเดี๋ยวนะครับบ่ได้ปลูกสีเขียวปลูกสีม่วงครับแต่ว่ามันก็เหมือนกันเนาะครับเนาะรสชาติก็เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันสีซื่อๆครับสีเขียว
นะครับแต่ใครบ่เคยเห็นนะครับหน้านี้ครับนี่จะเป็นสีม่วงนะครับเนาะสวยนะครับสวยสีม่วงว่าสีเขียวนะครับจนมากมีแต่คนเคยเห็นแต่สีเขียวกันเนาะครับเนาะก็นี่ครับก็เบิ่งสีม่วงนะครับเนาะมันจะแคบเนี่ยนะครับเนาะครับเรื่องน้อยยอดก็ห่อนอยู่นะครับแจ้งแดดนี่ครับห่อนเหมือนแห้งนะครับเนาะโอ้ครับเนื้อแจกนะครับมาครับสองมาครับเบิ้งไปนะครับเนาะเย็นนี้ครับบอกว่าเบิ้งไหวตัดที่กี่ยางครับก็เดือนหนึ่งก็ได้เก็บแล้วครับได้เก็บผลผลิตครับคือลูกกล้วยห่อนครับก็ตัวนี้ปูประกอบไปแล้วส่วนหนึ่งประกอบเบิ่งครับว่าจะรอดบ่นะครับเนาะบ่ปูไว้บ่ปูห่อนเนี่ยเนื้อแตกนี่บ่กล้วยนี่ครับคือกล้วยนี่ครับมันปีนี่เป็นปีนะครับเนาะนี่ครับกล้วยฟางนี่เป็นปีกล้วยฟางนี่เป็นเดือนนะครับเนาะนี่ครับก็เบิ่งครับนี่คือถั่วเขียวนะครับเนาะที่ผ่านหน้าก็คือถั่วแหล่ได้กับถั่วเขียวนี่ครับที่ผมจับอยู่นี่คือถั่วเขียวนะครับเนาะนี่ครับก็ฟักเหง้าก็คือถั่วเขียวนะครับนั่นเอามาเก็บคู่กันเลยครับแล้วก็ได้เก็บแล้วนะครับเนาะเก็บคลายแล้วครับครับตัวรอเบิ่งนี่ครับก็เป็นกล้วยพี่กล้วยออกผลผลิตหลายนะครับนี่ก็คือฝุ่นข้างในน่ะจะหลายครับแต่ว่าล่ออีกเลยครับนี่กล้วยใหม่ของเฮานี่ล่ออีกครับเลยกินผลเลยเนาะครับน้องกลัวเดี๋ยวหลายกันครับเก็บแกะบ่ทันเลยครับถ้ามีน้ําตัวนี้มานําก็ถือว่าเล่นๆเนาะครับเนาะครับก็ได้พามาเบิ่งก็วันนี้แม่บ่ฮอดเนาะครับเนาะก็จะเป่าปิดคลิปเร็วแน่เนาะครับเนาะกลัวมันฮอดเกินนะครับเนาะป้านะครับป้าพอนะครับก็ผมจะพาท่านผู้ชมมาเบิ่งนะครับเนาะนี่ครับนี่ก็คือพอนี่ก็คืออุ้งลูกป้าหน่อยนะครับเนาะนี่นี่ครับนี่ครับเห็นบ่นะครับเนาะท่านผู้ชมนี่นี่ก็คือฟุ้งลูกป้าคอกูหน่อยๆเลยนะครับเนาะโอ้ฟุ้งแต่เขาไอ้ใจโอ้นี่ครับแดงๆนะครับแดงๆเห็นบ่ครับท่านผู้ชมครับแดงๆนะครับเนาะนี่คือฟูงหลูปลาคอนะครับเนาะแม่ก็พออยู่เท่านี้แหละเนาะครับเนาะครับนี่ก็คือหลูมันครับแดงๆเห็นบ่เนาะครับท่านผู้ชมเนาะครับนี่ครับแดดจ๋าเลยครับนะครับก็นี่ครับแม่ก็ไปยืดลองๆหน่อยนึงเนาะครับเนาะแต่ว่าพอแม่มันยังไปใส่บ่ฮู้เนาะครับเนาะไปครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปเบิ่งข้างในข้างฝั่งนั้นเนาะครับเนาะครับได้ตัวรับที่กล้วยไปแล้วนะครับครับเกิดมาหลายไปครับมีครับประกอบก็เต็มเลยปูนกล้วยเต็มปูนกล้วยนี่เป็นกล้วยนะครับปูนของมากนะครับเนาะเป็นอีกเดือนนะครับเนาะก็ได้ตัดไปขายของเราเนาะกล้วยละพอที่เดือนอย่างนี้มันจะมีแก้วกล้วยกล้วยมันออกหลายมากเนาะก็ผมตอนผมย่างออกมาได้นี่ครับเย็นแน่นอนครับเนาะออกไปทางนอกครับห่อนก็ห่อนแต่ว่าใบกล้วยครับเพราะว่าใบกล้วยมันก็เย็นนะครับนั่นครับจับใบมันเย็นนะครับเนาะครับใบกล้วยเย็นนะครับเนาะผมก็เย็นให้กันนะครับมันอยู่ที่นี่ก็น้ำก็เต็มนะครับเดี๋ยวน้ำก็เริ่มมาแล้วครับเนาะว่าเบิ่งครับว่าท่วมบ่เท่านี้นะครับตอนนั้นก็มีแน่อยู่เกือบท่วมนะครับเนาะแถวนี้นะครับไปครับกลับคืนนะครับข้อวันนี้แค่ปวดนะครับหลอนมาแล้วปุ๊บเดี๋ยวครับกระโดดมาแล้วนะครับเนาะตะกล่องตามท่านมาเนาะตะกล่องครับผมขอมาอยู่ที่สะพานจังไม่เนาะครับเนาะนี่ครับก็คลิปนี้ครับผมก็พาเบิ่งสวนหน่อยนะครับเนาะ
ครับนี่ก็คือสวนหน่อยสวนหนึ่งเราก็พาเบิ่งแค่นี้นะครับเนาะก็มันห่อนโพดอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันนำเนาะครับเนาะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเนาะคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับขอบคุณครับบ๊ายบาย